โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิเกมมี่ครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เจอออนไลน์นะครับกลับมาอีกครั้งกับการทำไกด์ตัวละครนินจานะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับในปี2022นี้นะครับวันนี้เป็นพาร์ท2แล้วนะครับที่เราจะมาทำไกด์กันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการทำเกียร์นะครับที่เก็บเลเวลต้องไล่อย่างนี้สิคือที่เก็บเลเวล1ถึง61บวกๆนะครับแล้วก็เกียร์ที่เราจะใส่นะครับแนะนำวิธีการทำเกียร์ที่เราจะใส่แล้วก็จะมีเรื่องของแอดออนนะฮะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมสำหรับพาร์ทที่2นี้นะเราจะเริ่มที่พื้นที่ที่เราจะเก็บเลเวลนะครับอันนี้ก่อนอื่นผมต้องพูดก่อนนะอันนี้ผมขอพูดแบบค่อนข้างที่จะลงลึกนิดนึงนะเนื่องจากว่ามันเป็นไกด์สำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยครับถ้าเกิดว่าผู้เล่นเก่าเข้ามาดูเนี่ยอาจจะข้ามตรงนี้ไปก็ได้ครับโอเคนะพื้นที่เก็บเลเวลนะครับผมโดยเกมเนี้ยโดยรวมแล้วมันจะต้องถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ ID ใหม่เลยจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้ทำเควส2แบบนะครับ2รูปแบบเควสมันจะมีทั้งหมด4รูปแบบนะครับจะมีเควสหลักเควสแนะนำเควสซ้ำแล้วก็เควสใหม่นะก็ผมแนะนำให้ทำเควสหลักครับยังไงเควสหลักเนี่ยยังไงก็ต้องทำนะครับก็ต้องทำแต่ว่ามันจะมีเควสแนะนำบางเควสที่ควรจะทำด้วยนะฮะอย่างเช่นมันจะมีเควสขยายกระเป๋าขยายช่องกระเป๋าตรงนี้ก็ควรจะทำถ้าว่ามันเป็นเควสที่ทำง่ายๆนะครับทำง่ายๆไม่ได้ทำยากมากอาจจะแค่แบบเก็บรวบรวมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะนิดหน่อยๆเองนะครับแล้วก็จะมีเควสแบบพวกให้สัตว์เลี้ยงนะครับนางฟ้าแล้วก็เต็นท์เริ่มต้นนะครับเต็นท์ในเกมก็จะมีหลายๆอย่างครับหลายๆอย่างอันนี้ควรมาเช็คนะครับบางเควสรู้สึกจะมีบางเควสที่ต้องทำเพราะว่ามันจะติดรู้สึกเหมือนมันจะต้องทำเพราะว่ามันจะติดเควสซีซั่นถ้าเควสแนะนำนะครับก็ลองมาดูก่อนลองมาดูก่อนนะครับแต่ว่ายังไงเควสหลักเนี่ยเราต้องทำด้วยความที่ว่าเควสหลักต้องทำถามว่าต้องทำไปถึงเมื่อไหร่นะครับจริงๆถ้ามีเวลาก็ทำไปให้หมดเลยก็ได้ครับทำไปให้หมดเลยก็ได้มันเควสมันไม่ได้ยากมากถึงบางเควสเนี่ยอาจจะต้องใช้เกียร์สักหน่อยนึงก็เถอะนะครับเอาทำที่เราไหวนะผมแนะนำว่าทำไปเถอะแต่ถ้าเกิดคิดว่าจำเป็นจะต้องเลือกนะครับว่าควรจะสุดแค่ไหนผมแนะนำให้ทำจนจบเฟสทางฝั่งของเมเดียนะครับจนถึงเนี่ยเฟสความมืดการปรากฏกายการปรากฏอีกครั้งของความมืดแม่งเอ้ยอ่านแล้ววะเนี่ยโอเคการปรากฏอีกครั้งของความมืดนะครับถึงตรงนี้เลยนะครับจบเฟสนี้คำทำนายแห่งความล่มสลายนะครับอันนี้คือจบเฟสเมเดียนะครับถามว่าทำไมต้องทำอันนี้เพราะว่าถ้าผู้เล่นใหม่เลยนะครับทำเฟสถึงตรงนี้มันจะได้หินตีบวกนารุที่เยอะมากๆนะครับยังไงก็ต้องทำและอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่า1ใน ID1ในตัวละครใน ID ของเราถ้าเกิดทำมาจนจบเควสเนี้ยถ้าเริ่มซีซั่นใหม่หรือไปเล่นซีซั่นใหม่เนี่ยเราจะสามารถสคิปเควสได้นะครับสำหรับตัวละครซีซั่นนั้นๆ นะจะสามารถสคิปเควสได้สคิปเควสคืออะไรก็คือเราจะไม่ต้องมานั่งไล่ทำเควสพวกนี้อีกแล้วนะครับเราก็แค่กดเลือกเป็นการเติบโตการเติบโตพิเศษหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันก็คือการสกิปเควสก็คือเราจะแค่เก็บเลเวลให้ถึงขั้นมันก็จะผ่านเควสของมันไปเรื่อยๆเองอันนี้จะง่ายมากๆนี่ผมแนะนำเนาะส่วนเควสที่เหลือถามว่าทำได้ไหมถ้าว่างทำก็ได้ครับไม่มันก็ไม่แย่นะครับเควสมันอาจจะดูเยอะดูซับซ้อนแต่ว่าถ้าทำแล้วข้อ1การทำเควสนะครับมันจะได้เป็นค่าคอนทริบิวชั่นนะครับมันจะได้ค่าคอนนะฮะนี่ค่าคอนคือนี้นะครับค่าคะแนนสมทบยิ่งค่าคะแนนสมทบเยอะเนี่ยคุณจะมีตัวค่าคอนเนี่ยคุณจะได้คะแนนเอาไปเปิดพวกโหนดฝึกคนงานนะครับเปิดโหนดขุดนู่นขุดนี่นะครับหรือทำเป็นพวกให้คนงานทำของไว้ขายนะครับสำหรับไลฟ์สกิลได้ด้วยแล้วก็บางโหนดเนี่ยเราสามารถอัพเพื่อเพิ่มดรอปเรทให้มันได้ด้วยนะครับ
อย่างพื้นที่อย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นสุสานดวงดาวเนาะที่จะอัพโหลดกันที่จะต่อโหลดอัพโหลดกันนะครับหรือถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นฝั่งของเอเวียนะครับพวกออกแดงอะไรพวกเนี้ยก็จะต่อโหลดกันโอเคนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับถ้าเกิดเราทำเควสเนี่ยเควสมันจะพาเราไปคุย NPC ซึ่งถ้าเราไม่เคยคุยกับ NPC เลยหรือไม่เคยทำเควสเลยเนี่ยค่าพละกำลังหรือ energy เนี่ยมันจะน้อยมากๆนะครับเพราะว่าการไปคุย NPC เนี่ยจะทำความรู้จัก NPC และ NPC จะให้ค่าความรู้มาในบางตัวตรงนี้ผมก็เลยแนะนำว่าทำเควสไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะเกมนี้เราเล่นกันยาวๆนะครับไม่จำเป็นต้องรีบต้องร้อนอะไรนะครับปะเกินและเรียบร้อยโอเคนะครับพวก1ถึง56เนี่ยเราก็จะทำเควสกันไปเรื่อยๆนะส่วนใครที่รัดเควสมาแบบเควสเร็วมากๆอะไรเงี้ยอาจจะจบเควสก่อนเลเวล56นะครับถ้าจบช่วง54 55อะไรประมาณนี้นะก็พื้นที่ที่เก็บเลเวลที่ผมแนะนำก็จะเป็นเนี่ยครับพวกเขาเมนจนป่าไม่ใช่จนพเนจรนะครับเหมืองแร่ล้างโซนตรงนี้โซนแถวๆนี้ฟาร์มได้หมดนะครับเขาเฮมก็ฟาร์มได้นะครับวิหารเอลิกนี่ก็ฟาร์มได้นะครับพื้นที่5จุดตรงนี้นะทางชายฝั่งของเมเดียนะครับแนะนำให้มาเก็บเลเวลตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับจนเลเวล56ทำเควสเอาเวกทำเควสสืบทอดทำเควสเซสชันอะไรจบแล้วเราค่อยเข้าสู่โหมดการเก็บเลเวลแบบจริงจังครับการไกด์ดิ้งจริงจังหลังจากที่เราทำเอาเวกแล้วนะครับผมต่อมาเราจะเริ่มเปลี่ยนการฟาร์มนะครับเป็นการตีมอนอย่างเดียวแล้วนะครับพื้นที่ที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราควรจะทำอะไรนะครับจาก56ช่วง56ไปเนี่ยผมอยากให้เน้นไปที่สกิลพอยต์นะครับเน้นไปที่สกิลพอยต์เพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของการบูสต์สกิลพอยต์ที่จะต้องรีบปั๊มเลเวลสกิลพอยต์ให้ได้เยอะที่สุดพอยิ่งสกิลพอยต์เราเยอะเราก็จะตีแรงขึ้นนะครับได้อัพสกิลที่เลเวลสูงสุดตีแรงขึ้นได้อัพสกิลที่สูงขึ้นแล้วก็สกิลมันจะทำให้ตีแรงขึ้นยิ่งสกิลเลเวลสูงกันนะผมก็แนะนำว่าจะเป็นพื้นที่เก่านะครับก็จะเป็นนี่ตัวนี้ป่าโพลีนะครับหรือป่าเห็ดนั่นเองถ้าพลังโจมตีที่แนะนำเนี่ย160แต่ผมว่า140ก็มาได้มอนมันบางมากๆนะครับสกิล2สกิลก็ตายแล้วนะฮะแล้วมอนเยอะมากๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนจุดนึงก็ขั้นต่ำก็6ตัวนะกระโดดเข้าไปทีเดียวก็น่าจะตัวแตกหมดเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ข้อดีของมันตรงนี้ก็คือ1มอนเยอะมอนเป็นกระจุกนะครับมอนไม่ห่างมากจนเกินไปแต่ข้อเสียของมันก็คือจะไม่ค่อยดรอปอะไรนะครับจะไม่ค่อยดรอปอะไรที่มันราคาสูงมากนะที่นี่ที่เขาไปฟาร์มกันแล้วเอามาขายได้ก็จะเป็นอันดับแรกคือหินสีเขียวอะเปิดดูมันจะเป็นหินเนี้ยหินกลางโตสีเขียวเอามาขายได้ผมเองก็พีตลอดนะครับผมเองก็พีตลอดไม่ขาดสายเลยนะโอเคครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นใบดิสใบตุ๊กตามันชาวอ่ะโอเคนะต่อจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงโซนใกล้ๆโซนระหว่างไทเรียวไปเมืองทาริฟนะครับนั่นก็คือสุสานอาหารครับพื้นที่ยอดฮิตสำหรับผมนะผมจะฟาร์มที่สุสานอาหารเนี่ยยาวมากๆครับฟาร์มแต่แบบเริ่มฟาร์มตั้งแต่ประมาณ55-56เลยครับตรงนี้คุณค่าครับพื้นที่ฟาร์มตรงนี้ข้อดีของมันก็คือ1คือมอนมันเยอะมากๆนะครับมอนเยอะอาจจะไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากนักแต่ว่ามอนเยอะแล้วก็มันดรอปเป็นอาวุธพวกอาวุธของอาวุธยูเรียนะครับอาวุธยูเรียเนี่ยผมก็จะเอาไปย่อยนะครับจะไปย่อยแล้วก็จะมันจะได้เป็นนี่เป็นผงมันจะได้เป็นร่องรอยการขึ้นสู่สวรรค์นะครับอันนี้ไปขายได้นะชิ้นละประมาณ 90,000ย่อยทีหนึ่งก็จะได้2ถึง3ชิ้นเป็นต้นไปนะครับวิธีย่อยกด L แล้วก็กดหลอดนั่นแหละสำหรับอาวุธที่ไม่ได้ตีบวกนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีจุดขายของอยู่ตรงนี้ด้วยที่แบบว่าค่อนข้างสะดวกสบายมากๆนะครับก็คือถ้าของเต็มก็วิ่งมาขายตรงนี้ได้เลยแต่ข้อเสียของมันก็คือจะไม่มีที่ซ่อมของนะที่ซ่อมของจะอยู่ค่อนข้างไกลนะครับซ่อมของใกล้สุดคือวิ่งไปไฮเดลใกล้สุดนะครับที่ซ่อมของโอเคต่อมานะครับถ้าจะไม่มา2จุดนี้ก็จะเป็นฝั่ง
มาเลเซียครับมาเลเซียเนี่ยสามารถไปได้ทุกที่นะครับไปได้ทุกที่เลยนะฮะยกเว้นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปาร์ตี้อันนี้ต้องขออนุญาตอย่าเพิ่งไปนะครับก่อนคุณจะมีปาร์ตี้นะก็จะเป็นบาชิมนะครับถ้าเกียร์สูงหน่อยก็เป็นคาดีครับตาฮาสนะครับตรงนี้นากาครับวิหารจันเซี่ยวพอกันนะครับส่วนเซนทอร์เนี่ยผมไม่แนะนำเพราะว่าเซนทอร์น่ะมอนมันจะค่อนข้างหานะครับแต่ถ้าอยากไปฟาร์มเอาของเอาเจมด้วยก็ได้ไม่แย่นะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงผมไม่ค่อยแนะนำผมจะแนะนำให้ข้ามเซนทอร์ไปเลยเซนทอร์มอนค่อนข้างห่างกันนะครับจะไม่ค่อยได้คิดกันขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาฟาร์ม2ที่นี้นะครับนากากับจันเซี่ยวเนี่ยแนะนำว่าให้ติดพวกปล่อยกั๊กกับน้ำบริสุทธิ์มาด้วยเพราะว่าคุณจะติดโรคทะเลทรายนะครับก็จะเสียเลือดตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดฟาร์มพื้นที่อื่นที่ผมบอกก็คือกาฮาร์ดปอกันบาซิมคาดีเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพกฟาร์มได้ปกติครับอย่างที่ผมบอกครับอยากให้เน้นไปจนถึงเน้นสกิลพอยต์ไปให้มันเกิน 1,500 นะครับเราค่อยเล่งเวลก็ได้นะครับพื้นที่ตรงเนี้ยถามว่ามันได้เวลไหมมันก็พอได้แหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เร็วเหมือนคุณไปดูดมิวม็อกหรือคุณไปดูดออกแดงครับมันจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันจะไปเรื่อยๆนะเอาเน้นที่สกิลพอยต์ไปก่อนกว่าโอเคนะครับผมหลังจากที่คุณเก็บเลเวลช่วง56ขึ้นมาจนถึง60นะครับมันจะมี2ทางเลือกครับนั่นก็คือ1ครับไปทำเควสแนะนำนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะจะมีหนังสือลับมันชื่อเควสหนังสือนักประจนภัยนี่นักหนังสือการประจนภัยที่ถูกซ่อนไว้ในตำนานเซนกาเซเลนคารนะครับอันเนี้ยต้องทำนะครับมันทำแล้วมันจะได้เป็นตัวนี้ครับเป็นตัวหนังสืออันนี้1 ID ทำครั้งเดียวพอนะครับไม่ต้องทำเยอะเพราะว่าเราทำแล้วเราสามารถเอาสลับไปใช้กับตัวละครอื่นได้ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือถ้าเกิดคุณถือหนังสือคุณติดตั้งหนังสือเนี่ยในตัวเรานะครับแล้วเวลาคุณไปทำเควสรายวันหรือเควสที่มันได้เลเวลได้ EXP จากการทำเควสเป็นของรางวัลนะมันจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก 30% นะครับอย่างสมมติว่าได้100นึงเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก30เลยเป็น130ครับเพิ่มมันตรงตัวนี้เลยนะฮะหลังจากที่คุณทำหนังสืออันนี้แล้วผมให้เวลาทำประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงนี่แหละไม่นานนะครับก็จะมีเควสหลักจะมีเป็นเควสแนะนำนะครับในฝั่งของคามาซีเวียนะครับที่จะพาคุณจากเลเวล60ไปถึง61ได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลงไกด์พวกเควสหนังสือตั้งแต่เควสหนังสือเควส60ไป61ใน1ชั่วโมงเนี่ยผมขออนุญาตลงของช่องคุณไววิงเดี๋ยวคลิปผมจะลงให้เป็นลิงก์ข้างใต้คลิปนี้นะครับไปทำตามคลิปได้เลยนะครับอธิบายค่อนข้างเคลียร์ผมก็ขอขอบคุณไกด์ดีๆจากคุณไววิงด้วยนะครับช่องไววิง YouTube เด้อครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ให้ทั้ง2อันนะครับใต้คลิปเลยนะครับนี้เป็นการอัพเลเวลจาก60ไป61ที่ไวมากๆนะครับใช้เวลาประมาณถ้ารวมกันก็ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จโอเคนะครับอันนี้เป็นรูปแบบแรกนะครับแล้วก็รูปแบบที่2ก็คือไม่ต้องสนใจหนังสือไม่ต้องสนใจเควสเลยเราเก็บสกิลพอยต์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเก็บสกิลพอยต์ต่อไปเรื่อยๆกรณีที่60ใช่ไหมไป61แล้วสมมติว่าคุณเล่นซีซั่นเนี่ยเกียร์ซีซั่นมันก็จะอยู่ประมาณสัก3 2 3กว่าๆนะครับอาจจะไปช่วงนี้อาจจะไปเก็บตังค์ต่อที่อาร์คมานได้เลยนะครับสำหรับคนที่เล่นซีซั่นมาเนาะคนที่เพิ่งเล่นใหม่เล่นซีซั่นทำเกียร์ซีซั่นฟูวีซีซั่นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ถึงเนี่ยผมแนะนำว่าก็อาจหรือไม่ได้เล่นตัวซีซั่นเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าของที่เราจะทำในแต่ละอันมันค่อนข้างยากนะครับทำตีบวกเองหรือว่าจะซื้อเนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนำว่าผู้เล่นใหม่ถ้ามาเล่นในช่วงที่มันมีตัวแชนแนลซีซั่นหรือกิจกรรมซีซั่นอะไรเงี้ยแนะนำให้เล่นซีซั่นนะเพราะมันจะง่ายมากๆโอเคนะครับหลังจาก61ปลายนี้ก็เล่นตามเกียร์แล้วครับหลังจาก61ปลายก็เล่นตามเกียร์เราละนะเล่นตามเกียร์เราแต่ผมว่าแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นที่จบซีซั่นมาหรือว่าเกียร์ฟรีซีซั่นมานะเกียร์ทูบาร่าวีก็ไปลงอาร์คมานน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับสำหรับการฟาร์ม
ส่วนใครอยากจะมาฟาร์มคุกวิลคูใครอยากจะฟาร์มเหมืองกรรมฐานนี้ก็แล้วแต่คนจะไปฟาร์มเลยแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบโอเคจบไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟาร์มช่วงเลเวล1ถึง61นะครับแล้วก็61บวกว่าควรจะไปที่ไหนเนาะต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการทำเกียร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีเรื่องของการเล่นซีซั่นที่เอาชุดทูบาร่า V ทั้งตัวนะครับทำชุดทูบาร่า V ทั้งตัวข้อดีของการทำทูบาร่า V ก็คือ1มันจะใช้งบประมาณที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ทำง่ายมากๆนะครับจบออกมาเนี่ยตัวทูบาร่าเนี่ยจะมีค่าสถานะหรือสเตตัสที่เท่ากับของบอส IV เลยนะครับแล้วข้อดีของการเล่นซีซั่นก็หนึ่งก็คือคุณจะได้ของรางวัลในแต่ละซีซั่นเนี่ยคุณสามารถเลือกรับได้เป็นของคาโพเทียเป็นประดับคาโพเทีย V ซึ่งประดับคาโพเทีย V เนี่ยมันจะเท่ากับตัวของประดับทองประดับเครื่องเหลืองอ่ะครับ IV เลยทีเดียวนั่นก็คือการประหยัดไปเยอะมากๆนะครับแต่อย่างตัวเนี้ยผมมีตัวทูบาร่าเนี่ยผมมีใส่เป็นคาโพเทีย V เป็นเข็มขัดนะครับก็จะเห็นว่าสเตตัสมันก็จะสูงมากๆนะครับอันนี้เป็นเกียร์ซีซั่นนะครับถ้าตัดเรื่องคาโพเทีย V ไปก็อันนี้จะเป็นเกียร์ซีซั่นเดี๋ยวนะผมมีดาร์กไนท์นี่หว่านี่อันนี้คือเกียร์ซีซั่นครับที่จบมานะครับทำหนังสือครบทุกอันนะครับจบมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้ทำหนังสือก็อาจจะเหลือ240 242แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประมาณ308นะครับเนี่ยเกียร์เท่านี้คุณสามารถไปฟาร์มอาร์คมาได้แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มันสามารถพัฒนาต่อไปได้นะครับสามารถคนที่ยังไม่เคยทำเควสนะจะสามารถนำไปแลกเป็นของบอส V ทั้งตัวได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งซีเรียสอะไรมากด้วยครับสามารถนำไปแลกของบอส V ทั้งตัวได้เลยยกเว้นประดับเด้อเพื่อที่จะเอาของบอส V ที่แรกเนี่ยมาทำเป็นของบอส IV ผมพูดผิดของบอส IV ทั้งตัวได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปทำเควสต่อเป็นทำ V 100% ได้ต่อจากตรงนี้เนาะครับโอเคนะถามว่าแล้วหลังจากนี้ล่ะหลังจากนี้เราควรจะทำอะไรต่อนะครับหลังจากที่เรามีเกียร์ขนาดนี้แล้วนะครับโปรเกรสต่อไปที่เราจะอัปเกรดมันนั่นก็คือประดับครับเพราะว่าถ้าเราดูจริงๆประดับซีซั่นเนี่ยมันจะอยู่แค่มันจะอยู่แค่ประมาณของประดับเหลือง3ขีดนะครับซึ่งมันค่อนข้างน้อยนะเราก็อัปเกรดมันให้มันกลายเป็น IV ไปเลยก็ได้นะครับผมก็แนะนำว่าจบซีซั่นมาครั้งแรกเนี่ยแนะนำให้เลือกของรางวัลซีซั่นเป็นสร้อยคาโพเทียนะเพราะว่าสร้อยคาโพเทียถ้าพูดถึงอ่ะมันแพงที่สุดแล้วนะครับมูลค่าของมันนะมันแพงสุดแล้วเพราะว่ามันจะเท่าพวกเลเทนทุนการ์ดโอเกอร์ IV เลยซึ่งราคามันจะอยู่ประมาณ 6-8,000 นะครับ 6-8,000 M ก็จะย่นระยะเวลาไปได้เยอะมากๆนะครับก็ทำแหวนก่อนก็ได้นะครับแหวนสัก2วงนะแหวน IV สัก2วงหรือจะซื้อก็แหวน IV ตอนนี้ราคาเท่าไหร่แหวน IV ซื้อราคาครับแหวน IV ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 5,000 ประมาณนี้ครับประมาณ 5,000 2วงคุ้มๆนะครับ2วงคุ้มๆจัดมาเลยนะเราจะดัน AP จากตัวพวกนี้ไปก่อนนะครับเข็มขัดก็เลือกเอานะครับผมแนะนำว่าซื้อบาซิลิกก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องเลือดมากนะถูกกว่าครับอยู่ประมาณ 4,500 4,700 อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเอาที่มันใส่แล้วได้เลือดด้วยก็จะเป็นเข็มขัดบันทาร่านะครับเข็มขัดบันทาร่าจะอยู่ 5,000 ครับต่างกันอยู่ประมาณ 200M 300M ได้นะครับโอเคนะส่วนต้มหูเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะแต่ถ้าเป็นผมถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะใส่กัดก่อนก็เก็บตังค์ซื้อกัดก่อนไปเลยก็ได้นะครับใส่ทูบาร่ายาวๆไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดว่าจะใส่กัดก่อนอยู่แล้วอยากจะใส่เป็นต้มหูทุนกาหรือต้มหูนักอะไรนี้ก็จัดไปนะครับอยู่ที่เราจะบิวตัวละครละหลังจากที่เราได้ประดับ
ป็นประดับ IV เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับชิ้นต่อไปที่เราควรจะเอาขึ้น V เป็นชิ้นแรกนะครับนั่นก็คืออาวุธนะสำหรับผู้เล่นที่เล่นสาย Suspension นะครับผมแนะนำก็ทำอาวุธเป็นคาจาคาไปก็ได้นะครับแล้วก็ตัวอาวุธอเวกเนี่ยเหมือนกับว่าเท่าที่ผมรู้จักคนเล่นมานะครับเขาก็จะใช้เป็นดันเดเลียน3ขีดแล้วก็ใส่คาพาร์ทเลเวล19กันเพิ่งบรรยัดคาพาร์ทอยู่ไม่เกิน 2,000 เมตรนั่นแหละแล้วก็ไอตัวดันเดเลียน3ขีดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาง่ายครับจะซื้อก็ได้จะตีเองก็ได้มันไม่ได้ตียากขนาดนั้นครับก็ยัดคาพาร์ทไปแล้วก็เจาะรูด้วยกามอสเอานะครับอันนี้ก็ตามสะดวกนะแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นอเวกเนี่ยก็อาจจะต้องทำอาวุธ2ชิ้นนะครับ1คือถ้าให้ผมแนะนำนะก็คือทำ V Dandelion ก่อนนะครับทำ V Dandelion เสร็จแล้วตัวอาวุธหลักเนี่ยซื้อเป็นซื้อหรือตีบวกเองก็ได้เป็นดวงดาวดวงดาวรัติการนะครับหรือแบสตาร์เป็น IV ก็ได้ถามว่าเอ้ยแล้วถ้าไม่ทำได้ไหมอาวุธหลักนะครับคือ1ประเด็นตัวนินจาเนี่ยมันสกิลอย่างที่รู้กันครับสกิลมันจะต้องใช้สลับทั้งฝั่งของ Awake และ P-Awake นะครับการที่เรามี AP ของฝั่งดาบสั้นอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเคลียร์บอลแล้วก็ฟาร์มได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะว่าสกิลฝั่งของดาบสั้นเองเนี่ยมันจะไม่คิดจะคิดค่า AP ของอันนี้ไหมรู้สึกเหมือนจะไม่คิดเลยนะครับส่วนสกิล Awake เนี่ยจะนับเอา AP ของตัวอาวุธหลักมา 30% ครับแล้วก็เอาแม่นทั้งหมดมาเพราะนั้นเอาเวกจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าชอบมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวของดาบสั้นดวงดาวรัติการนะครับดาบสั้นดวงดาวรัติการราคามันจะอยู่นี่นะครับ 10,000 ถึง 12,000 ก็ถ้าเป็นผมนะถ้าผมอยู่อาร์คแมนได้ก็ใช้เวลาประมาณสัก15วันก็ได้แล้วนะครับ15วันนี้ก็เหลือๆแล้วครับดีไม่ดีได้แต่10วันแรกแล้วนะฮะแต่ใช้เวลาในการฟาร์มเยอะหน่อยเท่านั้นเองครับมานี้ประมาณนี้เริ่มเกียร์แล้วถามว่าเอ้ยถ้าฟาร์มบอลเนี่ยผมจะต้องทำทูเดเคนคูทูมหรือเปล่าในมุมมองผมนะระหว่างทูเดเคนคูทูมกับวีกับไม่วีเนี่ยวีกับไอวีเนี่ยในการฟาร์มอนนะครับในภาครวมของการฟาร์มอนเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวจริงๆครับแทบจะไม่เห็นผลแต่ว่าข้อดีของการที่เราทำชูริเคนคูทูมวีเนี่ยคือ1มันจะได้ AP 2แล้วก็ได้ DP เพิ่มขึ้นมาอีก2นะครับมันจะได้ผลตรงเรื่องของเกียร์สกอร์นะครับเรื่องของแคปเกียร์สกอร์นะมันจะได้ผลเรื่องของการเพิ่มแคปเกียร์สกอร์ทำให้เกียร์สกอร์มันไปถึงแคปได้สูงได้มากได้สูงขึ้นนะครับได้แคปได้สูงขึ้นลองช่างใจดูนะครับผมต่อมานะครับถ้าทำตรงอาวุธเสร็จแล้วนะครับชิ้นต่อมาที่ผมอยากให้ทำนะครับนั่นก็คือเสื้อครับเสื้อเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วอยากจะประหยัดมากๆนะครับผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นเกาะแม่ทับอิมจมูกแดงครับเกาะแม่ทับอิมจมูกแดงถ้าราคาถ้าคุณจะซื้อนะราคามันจะอยู่ที่14,600นะปัจจุบันที่ผมลงคลิปนะ14,600นะครับแต่ชุดต้นไม้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ12,000นะครับ12,000ถึง 13,000 แล้วถามว่าทำไมต้องเอาชุดอิมล่ะชุดอิมมันไม่ได้เลือดนะใช่ครับชุดอิมไม่ได้เลือดแต่ถ้าคุณมองในเรื่องของระยะทางที่ระยะไกลเนี่ยระยะยาวนะครับมันจะต้องขึ้นเป็นเกาะเทพผู้ล่วงลับอยู่แล้วนะครับการที่เอาชุดอิมมาทำเนี่ยมันจะได้ข้อ1มันจะได้เป็นคาพาร์ทที่ยัดขึ้นเลเวล10ที่น้อยกว่าตัวต้นไม้ถึง 1,000 เมตร 1,000 เมตรถ้าเรานับเรื่องราคาของคาพาร์ทณปัจจุบันเนี้ยก็ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 M เลยนะครับเราจะประหยัดไปตรงนี้ประหยัดไปเยอะมากๆแล้วก็ไม่ต้องนั่งเสียเวลาหาคาพาร์ทด้วยนะครับสำหรับคนที่ทำเองนะแต่ถ้าคิดว่าคุณจะซื้ออยู่แล้วนะครับคุณจะซื้ออยู่แล้วซื้อมาทั้งตัวเลยแบบผมนี่ก็ได้นะครับตัวที่ตีบวกแล้วผมก็ซื้อมาเลยก็ใช้เป็นเกาะต้นไม้ไปก็ได้นะครับผมก็วีชิ้นแรกเนี่ยผมแนะนำให้เป็นเสื้อเนาะวีชิ้นที่2เนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นหมวกก็ได้หรือรองเท้าอูรุกอนรองเท้าอูรุกอนกับหมวกเนี่ยข้อดีของมันก็คือจะมีค่า DR ที่สูงนะครับผมไม่แนะนำน
นะครับอันนี้ไม่แนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะไปเล่นสายหลบถ้าเป็นเกียร์จริงๆที่คุณจะเล่นสายหลบได้ครับผมแนะนำว่าจากที่ผมรู้จักคนเล่นหลบนะแล้วก็จากที่เล่น PVP มาการเล่นหลบนะครับจะเด่นชัดมากกับการ PVP แต่จะแทบจะไม่เห็นผลในการ PVE หรือการฟาร์มมอนเลยนะครับหลบกับมอนเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากไปนิดนึงนะครับเพราะมอนเตอร์มันจะแม่นมากๆนะครับเหมือนค่าหลบแทบจะไม่มีผลเลยในขณะที่คนเล่นหลบเกียร์DP อาจจะอยู่ประมาณ3350 360นะครับถึงจะไปฟาร์มจุดนั้นได้แต่ถ้าเกิดคุณเล่น DR เนี่ยคุณอาจจะใช้เกียร์แค่ประมาณ3-4 3-4-5คุณก็สามารถไปฟาร์มได้เท่าคนเล่นหลบเกียร์ประมาณ3 DP 350 360แล้วต่างกันเยอะมากๆแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าจะเล่นหลบจริงอ่ะขอให้เกียร์สกอร์คุณขึ้นไปถึงสัก650ก่อนก็ได้นะครับวิธีคำนวณเกียร์สกอร์ก็เอาค่าพลังโจมตี2อันนี้บวกกันแล้วก็หาร2มาบวกกับค่าพลังป้องกันเนาะในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนไปเล่นหลบก็ได้นะครับแต่ขอเกียร์ให้มันเยอะกว่านี้หน่อยโอเคนะครับก็เลือกเอาระหว่างสกอร์รองเท้านะครับเล่นเป็นสายDR ก็ได้หรือใครอยากจะฝืนลองเล่นดูก็อันนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่เพราะมันจะเหนื่อยมากๆนะสำหรับผู้เล่นใหม่โอเคนะครับก็ลองเลือกเอาถ้าได้2ชิ้นนี้แล้วขึ้นเป็น V แล้วชิ้นต่อไปก็เป็นถุงมือครับถุงมือเนี่ยถ้าตีบวกขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเบคเนี่ยนะครับมันจะได้ค่า DR หรือค่าป้องกันที่น้อยกว่าแต่ว่ามันจะได้แม่นโอเคหลังจากนั้นก็ยัดคาพาร์ทครับก็ยัดคาพาร์ทที่เสื้อขึ้น10เนาะแล้วก็มายัดที่เหลือเนี่ยเป็นขั้น4ก่อนก็ได้ครับแล้วก็เริ่มซื้อใจเบลระหว่างที่ยัดคาพาร์ทก็ซื้อใจเบลมาใจเบลเนี่ยจะเป็นของ end game สำหรับสาย attack มากๆนะครับการฟาร์มบอลเนี่ยก็ต้องใช้ใจเบลราคาตอนนี้เท่าไหร่แล้วเบลน่าจะประมาณ 6,000 ใจเบลตอนนี้ 7,000 โอเคหลังจากที่คุณได้ใจเบลแล้วนะครับต่อมาก็เริ่มการยัดคาพาร์ทนะครับผมยัดคาพาร์ทเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำว่ายัดอุปกรณ์สวมใส่ไปก่อนก็ได้เพื่อความสบายในการฟาร์มที่ไวมากๆนะครับคืออย่างสมมติเนี่ยถ้าผมไม่ได้ยัดคาพาร์ท9ทั้งตัวเนี่ยผมอาจจะฟาร์มออกเหนื่อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คือยัดคาพาร์ท9ทั้งตัวแล้วก็น่าจะสบายขึ้นในระดับส่วนอาวุธเนี่ยผมแนะนำว่ายัดแค่เอาแค่ให้มันเข้าแคปก็พอไม่ต้องยัดเกินแคปยัดไปเอาแค่เข้าแคปก็พอนะครับแล้วก็ตัวอาวุธรองเนี่ยยัดไปแค่เลเวล1ก่อนก็ได้เพราะมันจะได้แม่นเพิ่มขึ้นติโอเคนะครับผมก็จบไปสำหรับเรื่องเกียร์โปเกสเนาะก็ต่อจากนั้นก็แล้วแต่คุณและจะทำจะยัดคาพาร์ทให้เต็มก่อนหรือว่าจะไปเอาพระพวกประดับวีก่อนนะครับต่อมาเป็นเรื่องของแอดออนนะครับแอดออนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับจะขึ้นให้ข้างบนนี้เลยนะครับจะขึ้นเป็นรูปให้แล้วก็สามารถกดพอร์ตดูได้นะฮะแอดออนตอนนี้จะสำหรับการตีมอนเนี่ยจะยังไม่นิ่งนะครับที่นิ่งก็คือจะเป็นเรื่องของแอดออนตัวของ PVP กับ PVP บนสภาพที่ติดแคปนะครับตอนนี้จะค่อนข้างนิ่งแล้วส่วนตัวที่ยังไม่นิ่งนั่นก็คือตัวของแอดออนตีมอนนะครับแต่ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ปรับเปลี่ยนเรื่อยๆนะผมก็ปรับของผมไปเรื่อยแหละนะครับผมโอเคนะหมดแล้วครับสำหรับคลิปพาร์ทนี้แล้วก็เนื้อหาทั้งหมดโอ้แน่นมากๆนะครับนี่อันนี้คือผมลิสต์มาในโน้ตเลยเนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็หวังว่าคลิปซีซั่นคลิปของซีรีส์การทำไกด์นินจาในปีนี้นะครับปี2022นี้จะเป็นประโยชน์กับคนผู้ชมที่กำลังอยากจะเล่นตัวละครนินจาเนาะมันเป็นประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมผ่านเข้ามาแล้วก็พยายามถามแล้วก็หาข้อมูลเข้ามาได้เยอะที่สุดเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆที่ติดตามมันมานะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับหรือปุ่มติดตามแดงๆข้างล่างเนี่ยนะครับฝากกดไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับหรือถ้าเกิดมีอะไรข้องใจหรืออยากติชมอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เนาะแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันคลิปพวกเนี้ยที่ผมทำออกมาแล้วมันดีหรือมันแบบว่ามีประโยชน์สามารถนำไปแชร์ได้นะครับไม่ห้ามไม่ถือนะครับจะขอบคุณมากๆถ้าเกิดคุณแชร์ไปด้วยโอเคไปแล้วดีกว่าคลิปนี้ยาวมากๆแล้วครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับไม่รู้ตัดออกมาจะเหลือกี่นาทีอ่ะแต่จะพยายามไม่ลดทอนเลยแล้วกันนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ